ชมเคยสงสัยไหมคะว่าโรคกระดูกพรุนที่กลายมาเป็นโรคยอดฮิตของคนกรุงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทแต่ละประเภทเป็นอย่างไรอันตรายแค่ไหนและวิธีการดูแลรักษาตัวเราเองให้ห่างไกลจากโรคกระดูกพรุนเนี่ยต้องทำอย่างไรวันนี้เราไปฟังความรู้จากอาจารย์นายแพทย์พรศักดิ์นิรันดร์สุขกันเลยค่ะเหนื่อยไหมล่ะลูกไม่เหนื่อยเลยค่ะแม่ดีจังเลยนะหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่นะจะทำอะไรก็ลำบากจะลุกจะนั่งจะเดินนะมันก็ปวดแล้วอ่ะแม่เป็นโรคกระดูกพรุนหรือเปล่าคะลองไปตรวจดูไหมแล้วไอ้โรคกระดูกพรุนที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะหรือว่าแม่เป็นแค่ปวดเมื่อยงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังจากคุณหมอกันดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าแม่เป็นไหมโรคกระดูกพรุนนะครับก็คือภาวะที่มวลกระดูกของคนปกติเนี่ยครับลดลงตามระยะเวลาเมื่ออายุเรามากขึ้นแต่โดยอุบัติการแล้วจริงๆเราจะพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายประมาณ 2.5 เท่าฮอร์โมนจะเป็นตัวที่กระตุ้นการสร้างมวลกระดูกอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอผู้หญิงพ้นวัยหมดประจำเดือนไปแล้วจะทำให้ฮอร์โมนตัวนี้ลดลงแล้วก็ทำให้มวลกระดูกของคนไข้บางลงเรื่อยๆเรื่อยๆโรคกระดูกพรุนนะครับก็จะแบ่งได้หลายระดับ1ก็คือกระดูกปกติ2ก็คือเป็นกระดูกบาง3ก็คือโรคกระดูกพรุนกระดูกบางคือภาวะมวลกระดูกลดลงกว่าปกติแต่ว่าไม่ได้เกิดอันตรายต่อตัวกระดูกกระดูกไม่ได้หักง่ายกว่าปกติส่วนโรคกระดูกพรุนก็คือมวลกระดูกต่ำจนถึงขั้นที่ทำให้เกิดอันตรายกับการเกิดกระดูกหักได้ยกตัวอย่างเช่นเดินแล้วหกล้มอาจจะทำให้กระดูกหักบริเวณสะโพกหรือว่ากระดูกสันหลังได้ครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วอย่างแม่เนี่ยต้องไปตรวจเลยไหมมันมีช่วงอายุสำหรับการตรวจอยู่นะคะแม่เดี๋ยวไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอกันเลยค่ะดีที่สุดเลยก็คือเราสามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่แรกยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับวัยหมดประจำเดือนนะครับอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปหรือถ้าเป็นผู้ชายอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปสามารถตรวจมวลกระดูกเพื่อหาภาวะกระดูกพรุนได้ถ้าอายุ45ปีแล้วประจำเดือนหมดหรือว่าเคยผ่าตัดรังไข่ทั้งสองข้างมาก่อนก็เป็นข้อบ่งชี้ในการตรวจโรคกระดูกพรุนเช่นเดียวกันครับถ้าสมมติว่าเรามีผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับอายุเยอะแล้วอาจจะไม่ได้สะดวกในการมาตรวจเราอาจจะสังเกตง่ายๆว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปวดอะไรผิดปกติตรงไหนไหมมีปวดหลังมีปวดสะโพกอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับรูปร่างของคนไข้เปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเช่นหลังค่อมมากขึ้นหรือส่วนสูงลดลงข้อบ่งชี้ก็คือถ้าส่วนสูงลดลงมากกว่า4เซนติเมตรอาจจะให้สงสัยว่าเป็นภาวะกระดูกพรุนที่มีกระดูกสันหลังยุบด้วยครับแม่ว่าแม่ต้องไปตรวจแล้วแหละแต่ก่อนที่แม่จะไปตรวจแม่มีอาการอย่างที่คุณหมอเขาว่ามาบ้างไหมคะไอเรื่องรูปร่างที่เปลี่ยนไปอะค่ะเรื่องนี้แม่ก็ไม่ชัวร์นะแต่ว่าแม่ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ค่อยได้ไปไหนนะกระดูกแม่มันก็ไม่น่าจะใช้งานเยอะอ่ะการที่แม่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนมันก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคนี้นะคะวิถีชีวิตคนกรุงอยู่ติดบ้านช่วยเพิ่มความเสี่ยงของโรคนี้ได้ส่วนเหตุผลเราไปฟังจากคุณหมอกันเลยค่ะเนื่องจากว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวกับพวกฮอร์โมนอย่างเดียวจะมีปัจจัยอื่นๆเช่นเรื่องวิตามินด้วยวิตามินตัวสำคัญตัวหนึ่งก็คือวิตามินดีซึ่งได้จากแสงแดดตัวนี้เป็นตัวสำคัญเนื่องจากว่าส่วนใหญ่คนกรุงเทพเนี่ยมักจะไม่ค่อยโดนแดดกันไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุเยอะก็ตามเราจะพบว่าอุบัติการขาดโรควิตามินดีในคนกรุงเทพเนี่ยสูงกว่าที่อื่นๆควรจะโดนแดดบ้างในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับไม่ควรจะโดนแดดในช่วงกลางวันเราสังเกตง่ายๆว่าเราโดนแดดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่เรารู้สึกสบายตัวไม่รู้สึกร้อนจนเกินไปจะโดนแดดสักประมาณ 15-30 นาทีจะช่วยให้ได้รับวิตามินดีจากแสงแดดได้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นการที่วิตามินดีต่ำจะทำให้เกิดภาวะโรคกระดูกพรุนได้มากขึ้นคนไข้ที่อยู่ในเมืองก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้มากเช่นเดียวกันครับแม่ไม่รู้เลยนะเนี่ยแม่นึกว่าต้องถนอมร่างกายแล้วจะปลอดภัยซะอีกหนูว่า
กระดูกและข้อเนี่ยมันมีวิธีถนอมของมันอยู่นะคะแม่แต่โรคกระดูกพรุนจะมีวิธีการดูแลยังไงให้คุณหมออธิบายเลยดีกว่าค่ะถ้าเข้าเกณฑ์ตามอายุพามาตรวจที่โรงพยาบาลกรณีแรกนะครับก็ดีที่สุด2เรื่องอาหารควรจะทานอาหารครบ5หมู่วิตามินแร่ธาตุที่พอเพียงอย่างที่3ควรจะมีการออกกำลังกายฝึกการทรงตัวการเดินการลุกนั่งโดยเฉพาะคนไข้สูงอายุจะมีปัญหาในเรื่องการทรงตัวมากถ้าให้ท่านเดินออกกำลังกายบ้างลุกเดินปั่นจักรยานก็จะช่วยได้เยอะครับแม่ต้องปรับชีวิตหลายอย่างเลยนะเนี่ยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงแต่ปรับมั่วๆไม่ได้นะคะแม่หนูว่าเราไปตรวจหรือขอคำปรึกษาที่วชิรพยาบาลแผนกโอโทปิดิกดีกว่าค่ะดีงั้นเราชวนพ่อของแกไปด้วยนะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการปรึกษาและตรวจอาการเกี่ยวกับ3โรคยอดฮิตทางวชิรพยาบาลก็มีแผนกออร์โธปีดิกที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะดูแลและให้คำปรึกษาท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวันนี้ขอขอบคุณ BeQuick ที่ทำให้เกิดวิดีโอความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ3โรคยอดฮิตค่ะสำหรับวันนี้อิงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ